สำหรับในเซสชันสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยซึ่งก็จะมีตั้งแต่ฟังก์ชันตรีโกณฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็จะแนะนำฟังก์ชันตัวใหม่ซึ่งก็คือไฮเปอร์โบลิกฟังก์ชันนะครับก็เริ่มต้นที่ฟังก์ชันตรีโกณก่อนนะครับฟังก์ชันตรีโกณก็จะพูดถึงคุณสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งค่าของฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยสามารถอ่านได้จากวงกลม1หน่วยนะครับก็พอเราวาดวงกลม1หน่วยมาแล้วเนี่ยนะครับจุดที่อยู่บนวงกลมนะครับมันทํามุมกับแกน x เท่าไหร่จุดตรงนั้นเนี่ยก็คือค่าของฟังก์ชัน cos กับค่าของฟังก์ชัน sin นะครับโดยที่ค่าของฟังก์ชัน cos เนี่ยจะดูที่แกน x แล้วก็ค่าของฟังก์ชัน sin จะดูที่แกน y นะครับเนื่องจากว่าค่าของฟังก์ชัน sin กับ cos เนี่ยนะครับมันเป็นค่าซึ่งอยู่บนวงกลม1หน่วยดังนั้นมันก็เลยมีคุณสมบัติของวงกลมนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เราเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ตรีโกณนะครับก็คือ sin กำลัง2บวก cos กำลัง2จะมีค่าเท่ากับ1นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆก็จะมีฟังก์ชันแทน sec cosec แล้วก็ cot นะครับฟังก์ชันแทนก็คือ sin ส่วน cos sec คือ1ส่วน cos แล้วก็ cosec นะครับย่อด้วย csc นะครับก็คือ1ส่วน sin แล้วก็ cot ก็คือcos ส่วน sin นะครับตรงนี้เป็นทบทวนนะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงอนุพันธ์นะครับก็อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณก็จะมีทั้งหมด6สูตรนี้ด้วยกันนะครับก็ผมจะขออนุญาตทำการพิสูจน์ว่าทำไมดิฟไซน์ถึงได้คอสนะครับก็หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันไซน์นะครับก็วิธีการหาก็คือทำการใช้นิยามนั่นเองนะก็คือลิมิตของไซน์ของ x บวก hลบกับ sin x หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับก็ sin a บวก b นะครับใช้คุณสมบัติตรงนั้นก็จะได้เป็น sin x cos h บวกกับ cos x sin h แล้วก็ลบกับ sin x ข้างหลังนะครับทั้งหมดทั้งมวลหารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ทีนี้ก็ทำการจัดรูปนะครับผมก็ทำการกรุ๊ปครับจับไอ้เจ้าตัวนี้คู่กับตัวนี้เหตุก็คือว่ามันมี sin x เป็นตัวร่วมเหมือนกันซึ่งก็จะได้เป็นลิมิตเมื่อ h เข้าใกล้0ของ sin x คูณอยู่กับ cos h ลบ1หารด้วย h นะครับแล้วก็บวกกับ cos x คูณอยู่กับ sin h ส่วน h นะครับทีนี้ผมก็ทำการเทคลิมิตเข้าไปครับซึ่งลิมิตของเจ้าตัวนี้เราเคยทำไว้แล้วว่าเจ้าตัวนี้มีลิมิตมีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็อันนี้ลิมิตของ sin h ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้0ซึ่งลิมิตของเจ้าตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นค่าของอนุพันธ์ตรงนี้พอคำนวณออกมาก็จะได้กลายเป็น sin x คูณอยู่กับ0นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับ cos x คูณอยู่กับ1หรือก็คือมีค่าเท่ากับ cos x นั่นเองนะครับถัดมานะครับสำหรับไอ้เจ้าฟังก์ชัน cos นะครับสำหรับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน cos เนี่ยอันนี้หาได้ไม่ยากนะครับผมขออ้างถึงเอกลักษณ์ตรีโกณนะก็คือ sin กำลัง2บวกกับ cos กำลัง 2x นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ1ผมก็ทำการหาอนุพันธ์โดยปริยายนะครับก็ทำการดิฟ sin กำลัง2ก็จะได้เป็น2 sin x แล้วก็ดิฟ sin ด้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้เราดิฟ sin ไปแล้วเรารู้แล้วครับว่าดิฟ sin จะได้ cos นะเพราะฉะนั้นก็คูณอยู่กับ cos x ต่อมาบวกอยู่กับ cos กำลัง 2x ซึ่งเราก็ต้องดิฟ cos กำลัง 2x นะครับก็ได้กลายเป็น2 cos x แล้วก็ดิฟไซน์นะครับก็คือดิฟ cos x นะทางด้านขวา1เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นดิฟ1ก็จะกลายเป็น0นะครับดังนั้นผมก็ทำการจัดรูปนะครับเพื่อที่จะหาค่าของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน cos เนาะก็ผมจะได้เป็นดิฟคอส x เทียบ x นะครับ2ตรงนี้ผมตัดออกไปนะครับก็คือหาร2ทั้ง2ข้างนะก็จะได้เป็นลบของ sin x cos x หารด้วย cos x เพราะฉะนั้น cos x ตัดกับ cos x ออกไปผมก็จะเหลือแค่ลบ sin x นั่นเองนะครับงั้นอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมดิฟคอสถึงได้ลบไซน์นะครับสำหรับสูตรที่เหลือผมลองให้ไปคิดเอาเองนะครับผมไกด์ให้แค่นี้ครับว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันแทนเรามองแทนเป็นดิฟไซน์ส่วนคอสอนุพันธ์ของฟังก์ชันโคเซก
เราก็มองเป็น1ส่วนไซน์นะครับแล้วก็ใช้สูตรดิฟผลคูณดิฟผลหารได้เลยนะครับสำหรับตัวเศษมองเป็น1ส่วนคอสแล้วก็ใช้สูตรดิฟผลหารนะครับแล้วก็คอสก็มองเป็นคอสส่วนไซน์แล้วก็ใช้สูตรดิฟผลหารเหมือนกันนะครับก็สูตรที่เหลือผมให้ลองไปทดสอบมือเอาเองนะครับฟังก์ชันชุดถัดมานะครับก็จะเป็นinverse ของฟังก์ชันตรีโกณนะครับก็จะมี arc sin arc cos arc tan cot sec arc sec แล้วก็ arc cosec นะครับซึ่งก็จะเป็น inverse ของไอ้เจ้าฟังก์ชันตรีโกณที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับไอ้เจ้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นโดเมนกับ range ของฟังก์ชัน arc ทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งฟังก์ชันแต่ละตัวก็จะมีโดเมนกับ range ที่แตกต่างกันไปนะครับเหตุที่เขาต้องเลือกโดเมนกับ range เอาไว้นะครับก็คือว่าเขาต้องการให้ไอ้เจ้าพวก R พวกนี้นะครับมีความเป็นฟังก์ชันอยู่นั่นเองนะซึ่ง เราก็จะมาพูดถึงอนุพันธ์ของไอ้เจ้าตัวฟังก์ชัน inverse ตรีโกณกันนะก็เริ่มต้นนะครับสำหรับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน inverse ตรีโกณนะก็จะมีทั้งหมด6สูตรตามนี้นะครับผมขออนุญาตพิสูจน์สูตรของฟังก์ชัน arc sin 1ตัวแล้วกันนะครับว่าสูตรของอาร์คไซน์มาได้ยังไงนะครับส่วนฟังก์ชันที่เหลือก็จะใช้เทคนิคแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นผมจะพิสูจน์ไอ้เจ้าดิฟอาร์คไซน์ก่อนนะครับว่าทำไมดิฟอาร์คไซน์ถึงได้เป็น1ส่วนด้วยสแควร์รูท1ลบ x ยกกำลัง2นะเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตเริ่มเขียนแบบนี้ครับว่าให้ y เนี่ยเท่ากับอาร์คไซน์ x นะครับเดี๋ยวเราจะหา y พรามกันนะครับว่า y พรามหน้าตาเป็นยังไงแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าy prime หน้าตาเป็นยังไงจะดิฟโดยตรงก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นผมก็เลยขอกลับฟอร์มครับกลับไปอยู่ในรูปฟอร์มของตรีโกณนะครับซึ่งถ้า y เท่ากับ arc sin x นั่นหมายความว่า sin y เนี่ยจะเท่ากับ x นั่นเองนะครับผมกลับมาอยู่ในรูปฟอร์มนี้เพราะว่าผมรู้สูตรว่าดิฟ sin ได้อะไรนะครับพอถึงฟอร์มนี้ปุ๊บเสร็จแล้วผมก็ทำการหาอนุพันธ์โดยปริยายนะครับก็ทำการดิฟซ้ายดิฟขวานะครับก็ดิฟไซจะได้คอสแล้วก็อย่าลืมดิฟไซด้วยนะครับดิฟ y ก็จะได้ y prime ต่อมาดิฟทางด้านขวาก็มี x อยู่1ตัวนะครับดังนั้นดิฟ x ได้1เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยได้ว่า y prime เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วนด้วยคอส y นั่นเองนะครับทีนี้ไอ้เจ้าคอส y เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงในรูปฟอร์มของตัว x นะครับเราก็อ้างคุณสมบัติตรีโกณครับเอกลักษณ์ของตรีโกณนะว่าเนื่องจากว่า sin กำลัง 2y เนี่ยบวกกับ cos กำลัง 2y เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น cos กำลัง 2y จะมีค่าเท่ากับ1ลบ sin กำลัง 2y นะครับซึ่ง sin y เนี่ยมันก็คือตัว x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น cos กำลัง 2y จะมีค่าเท่ากับ1ลบ x ยกกำลัง2สำหรับไอ้เจ้าตัว y ตัวตรงนี้เนี่ยนะครับผมขอกลับมาดูโดเมนกับ range ของฟังก์ชัน arc นะครับตอนนี้เรากำลังสนใจไอ้เจ้าฟังก์ชัน arc sin อยู่นะครับ arc sin เนี่ย range ของมันนะครับจะอยู่ระหว่างลบ π ส่วน2จนถึง π ส่วน2ซึ่งถ้าเราวาดเป็นวงกลม1หน่วยนะครับก็คือมันจะตกอยู่ในควอแรนที่1กับที่4นะครับซึ่งควอแรนทั้ง2อันนี้เนี่ยก็คือค่า cos มันจะเป็นบวกถูกไหมครับเพราะเราต้องดูตามค่า x นะครับค่า cos ดูตามแกน x เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเวลาที่เราใส่สแควร์รูททั้งสองข้างที่สมการตัวนี้นะครับเราจะต้องได้ค่าคอสที่ออกมาเป็นค่าบวกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าคอส y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ1ลบ x ยกกำลัง2นะบอกเหตุผลไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า y เนี่ย อยู่ในช่วงลบ π ส่วน2จนถึง π ส่วน2นะครับซึ่งทำให้คอสเนี่ยมันเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายสุดนะครับเราก็จะได้ว่า y prime เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วนด้วย cos y ซึ่ง cos y มันก็คือ square root ของ1ลบ x ยกกำลัง2ตามนี้นะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ฟังก์ชัน arc sin ได้นะครับเทคนิคในการพิสูจน์ฟังก์ชัน arc ทั้งหลายแหละมีเป็นสเต็ปขั้นตอนที่ค่อนข้างตายตัวนะครับซึ่งสเต็ปของแคลคูลัสจะค่อนข้างง่ายนะครับสเต็ปที่ยากจริงๆในการพิสูจน์ฟังก์ชัน arc ทั้งหลายแหละเนี่ยจะยากตรงคุณสมบัติของตรีโกณทั้งนั้นเลยนะครับก็สเต็ปที่1นะครับก็คือสเต็ปตรงนี้ครับเริ่มต้นมีฟังก์ชัน arc มาอ้างนิยามก่อนนะครับอาศัยนิยามกลับไปสู่ฟังก์ชันที่เรารู้จักพ
พอเรากลับไปสู่ฟังก์ชันที่เรารู้จักละสเต็ปที่2ก็คือหาอนุพันธ์โดยปริยายนะครับแล้วก็ทําการจัดรูปหาอนุพันธ์ออกมานะสเต็ปที่3อ้างคุณสมบัติตรีโกณนะครับพออ้างคุณสมบัติตรีโกณพยายามจัดรูปหาในสิ่งที่เรายังติดค้างอยู่นะครับก็กลับเอาไปแทนค่าซึ่งก็จะได้คำตอบแล้วก็เสร็จสิ้นการพิสูจน์นะครับเจ้าพวกนี้ก็เลยได้ออกมาตามสเต็ปรูปแบบเดียวกันเลยนะครับความยากจะอยู่ที่ตรงคุณสมบัติตรีโกณทั้งสิ้นนะครับ